ธอจะมาแสดงละครต่อหน้าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้แสดงละครนะถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงเข้าข้างริชาร์ดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนดีแต่วันนี้เขาเมาเขาดื่มบ้างแล้วเขาก็เมาจริงๆนะแล้วอีกอย่างนะตอนที่ริชาร์ดเรียกฉันเข้าไปในห้องฉันคิดว่ามันคงจะไม่เป็นไรเพราะยังไงนี่ก็บ้านรูตรามันก็เหมือนกับบ้านฉันไม่คิดจริงๆว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะตอนที่ฉันเข้าไปในห้องริชาร์ดเขาให้ฉันดื่มทันใดที่เขาดื่มแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะฉันไม่รู้หวังว่าทุกคนจะรู้ดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะหนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าริชาร์ดคู่มั่นหนูที่หนูเคารพขนาดนั้นจะทำให้หนูดื่มน้ำเมาแล้วเขาก็ล่วงเกินหนูค่ะเขาทำแบบนั้นริชาร์ดตอบมาจำอะไรที่ยายนั่นพูดได้ไหมมันเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นจริงเหรอจำไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนค่ะท่านนี่จะหาว่าเชอรีนแต่งเรื่องเหรอเธอรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นตอนที่เธอสาดน้ำใส่ริชาร์ดสาวคนนั้นก็หมดสติไปตอนพวกนั้นฟื้นก็ทำหน้าไม่เข้าใจจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้เหรอเธออย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะเราเห็นว่าสองคนนั้นหมดสติกันทั้งคู่นี่เธอจะมาโทษเชอรีนคนเดียวเหรอมันใช่ได้ที่ไหนกันล่ะฮะมันไม่ได้เรื่องเลยนะแบบนี้น่ะจะมาทอดลูกฉันคนเดียวไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนี่มันอะไรกันคะชีวิตหนูพังหมดแล้วข่าวรานก็เป็นคนบ้านอุตราเขาเห็นทุกอย่างแต่เขาก็ยังกล่าวหาหนูว่าหนูเป็นคนไม่ดีแล้วคนนอกจะมองหนูว่ายังไงล่ะคะริชาร์ดเธอทำแบบนี้กับลูกสาวฉันได้ยังไงเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเราทุกคนเชื่อใจเธอมากเลยนะแต่เธอก็หักหลังเราในวันนี้นะน้องชายเธอพูดไร้สาระด้วยแต่เธอก็ยังไม่ห้ามเขาเลยนะอยากจะว่าผมก็ว่าแต่ว่าอย่าเอาคารันมาเกี่ยวนะครับอย่าเอาเขามาเกี่ยวเลยน้องชายเธอพูดจาไร้สาระจะให้เราฟังเฉยๆอย่างนั้นเหรอเขาพูดผิดตรงไหนล่ะเขามีสิทธิ์ที่จะถามผมว่าผมทำผิดจริงหรือเปล่าทั้งที่คนอื่นๆที่นี่กลับเชื่อมั่นและคิดไปก่อนแล้วว่าผมเป็นคนผิดจริงริชาร์ดลิขิตรักสายสัมพันธ์2จันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.